็นการจำลองสถานการณ์หากผู้ชุมนุมพยายามผลักดันเพื่อบุกรุกเข้าพื้นที่ตามประกาศใช้พรบความมั่นคงโดยใช้รถจิงเกิลคอมแมนนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถที่ติดตั้งกล้องบันทึกความเคลื่อนไหวในการชุมนุมเป็นศูนย์กลางในการสั่งการเพื่อควบคุมการชุมนุมชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณภัทรพัฒน์โตอินครับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับกรุณาอย่าบุกรุกเข้ามาในพื้นที่นะครับท่านกำลังทำลายทรัพย์สินของทางราชการนะครับนี่เป็นการฝึกซ้อมเสมือนจริงในการควบคุมฝูงชนที่อิงแผนกรกฎ52เพื่อใช้ในการป้องกันผู้ชุมนุมลุกล้ำแนวเขตพื้นที่ประกาศพรบความมั่นคงโดยหัวใจสำคัญในการควบคุมสั่งการอยู่ที่จิงเกิลคอมแมนด์หรือรถควบคุมเหตุการณ์ที่จะสามารถประเมินความรุนแรงของสถานการณ์ได้เพื่อสั่งการกำลังตำรวจที่ร่วมปฏิบัติยุทธวิธีซึ่งมี1กองพลประกอบไปด้วย16กองร้อยซึ่งเท่ากับกำลังตำรวจที่จับปฏิบัติหน้าที่จริงหากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงมีสิทธิ์มาชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแต่ต้องปราศจากยุทธและไม่เกิดความรุนแรงตำรวจมีหน้าที่ในการดูแลสถานการณ์ไม่เกิดความรุนแรงให้เกิดขึ้นนะครับก็เป็นสิ่งที่เราได้ยึดถือเสมอโดยการฝึกยุทธวิธีการควบคุมฝูงชนตามหลักสากลเสมือนจริงครั้งนี้พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมั่นใจมาตรการป้องกันความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยยึดหลักสำคัญคือยึดกฎหมายเป็นหลักมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนและความชอบธรรมที่สังคมยอมรับได้และเน้นย้ำกำลังพลในเรื่องความอดทนอดกลั้นและความสุภาพนิ่มนวลในการปฏิบัติหน้าที่ที่อยู่ในมือผมนี้นะครับคือแก๊สน้ำตาและก็อุปกรณ์ต่างๆครับที่ตำรวจจะนำมาใช้ในการควบคุมฝูงชนโดยการฝึกเสมือนจริงซึ่งอิงกับตามหลักการของสากลชื่อว่ากรกฎ52การฝึกซ้อมการควบคุมเหตุผู้ชุมนุมไม่ใช่เรื่องใหม่โดยมีการฝึกการปฏิบัติการวางแผนยุทธวิธีเช่นนี้อยู่เป็นประจำทุกวันซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ให้ความสำคัญโดยการตรวจเยี่ยมการปฏิบัติและการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุอยู่เสมอเพื่อให้ยุทธวิธีมีการปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างสมบูรณ์ที่สุดทั้งนี้เน้นการเจรจาเป็นหลักและพยายามหลีกเลี่ยงการประทะหรือการยั่วยุซึ่งหากสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นจะมีการใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักโดยมีการใช้แก๊สน้ำตาและการฉีดน้ำเพื่อสลายฝูงชนโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกภัทรพัฒน์โตอิน NBT News Focus